โพชังคปริตพระปริตว่าด้วยองคุณ7ประการแห่งการตรัสรู้และการทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาปสถานใกล้พระนครราชคฤห์ก็สมัยนั้นท่านพระมหากัสสปะอาพาธไม่สบายเป็นไข้หนักอยู่ที่ปิดผลิคูหาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่เร้นในเวลาเย็นเข้าไปหาท่านพระมหากัสสปะถึงที่อยู่แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ครั้นแล้วได้ตรัสถามท่านพระมหากัสสปะว่าดูกระกัสสปะเธอพออดทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาคลายลงไม่กำเริบขึ้นแลหรือความทุเลาย่อมปรากฏความกำเริบขึ้นไม่ปรากฏแลหรือท่านพระมหากัสสปะกราบทูลว่าข้าพระองค์ทนไม่ได้ยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์มีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้ายังกำเริบไม่ส่างลงพระพุทธเจ้าข้าความสิ้นสุดแห่งความกำเริบยังไม่ปรากฏความส่างลงไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าข้าดูกระกัสสปะโพชฌงค์ 7เหล่านี้เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานโพชฌงค์ 7เป็นไฉนดูกระกัสสปะสติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานวิริยะสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปีติสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานสมาธิสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานอุเบกขาสัมโพชฌงค์เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูกระกัสสปะโพชฌงค์ 7เหล่านี้แล
เรากล่าวไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโพชฌงค์ดีแท้ข้าแต่พระสุคตโพชฌงค์ดีแท้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วท่านพระมหากัสสปะปลื้มใจชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคท่านพระมหากัสสปะหายจากอาพาธนั้นแล้วและอาพาธนั้นอันท่านพระมหากัสสปะละได้แล้วด้วยประการชนี้แลจบโพชฌงคปริศ